สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้หาสาระดีๆมาฝากกันเช่นเดิมเป็นสาระที่ทุกคนทำทุกวันนะฮะไม่มีใครไม่ทำนะเรื่องนี้คือการนอนนะฮะมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมได้ยินมาก็เป็นคำพูดที่ดีนะฮะชีวิตใหม่ชีวิตวันใหม่เริ่มต้นตอนคุณหลับนะฮะทำไมพูดเช่นนั้นนะฮะเพราะว่าการหลับมันมีความสำคัญมากๆนะฮะเรามาพูดกันใน3หัวข้อนะฮะหัวข้อแรกก็คือการนอนหลับมีความสำคัญอย่างไรหัวข้อที่2คือผลที่ตามมาของการนอนน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้เราเป็นกันเยอะนะหัวข้อที่3ก็คือเทคนิคในการช่วยให้นอนหลับนะฮะเพื่อให้สุขภาพดีนะฮะก็การนอนหลับหมายถึงสภาวะที่ร่างกายตัดการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะฮะและโดยปกติระหว่างการนอนหลับร่างกายจะไม่มีการเคลื่อนที่นะฮะคนเราใช้เวลาถึง1ใน3ของทั้งชีวิตก็เลยแล้วกันบางก็เนี่ยก็1ใน3ของวันนะไปกับการนอนหลับถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะฮะรวมทั้งยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวทั้งร่างกายเราเลยเซลล์ผิวไม่ใช่ผิวเซลล์ทั้งร่างกายเซลล์ผิวหนังด้วยและอวัยวะที่สึกหรอภายในนะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนร่างกายนะนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญต่างๆที่หลั่งออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นสารเมลาโทนินเราก็เคยพูดถึงความสำคัญของสารตัวนี้ไปแล้วนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญหลายอย่างเช่นช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิตที่สำคัญมันยังมีหน้าที่ควบคุมการนอนหลับนะเมลาโทนินก็รู้ๆนะดังนั้นข้อ2หัวข้อที่2ผลที่ตามมาของการนอนน้อยนะฮะถ้าเราอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายโดยรวมและผิวหนังลดลงทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุก็คือสาเหตุมาจากหลักๆ8ข้อเลยนะโอ้สาเหตุเยอะเลยนะถ้าอดนอนเนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงนะฮะนะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายนะจะทำงานหนักขึ้นนะฮะเหมือนเอาเปรียบเทียบเป็นเงินก็ได้ภูมิคุ้มกันร่างกายเหมือนเงินเนาะการตอนนอนเราอาจจะต้องจ่ายเงินออกไปเยอะนะแต่ถ้าเรานอนน้อยเราต้องจ่ายเงินเยอะนับเงินจ่ายเร็วแต่ถ้าเรานอนเยอะเราจะจ่ายเงินช้าหน่อยเงี้ยนะเปรียบเทียบง่ายๆแสดงว่าถ้าคุณนอนน้อยมากๆคุณต้องจ่ายเงินเยอะมากนะเหมือนซื้อการนอนก็จ่ายเงินออกไปเยอะๆนะฮะเงินก็เหมือนภูมิกันร่างกายเพราะภูมิคุ้มกันเงินก็ต้องมีหมดเนาะถ้าจ่ายไปเยอะมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันหรือเงินที่จะใช้ต่อต้านเชื้อโรคแบคทีเรียลดลงนะดังนั้นนอนเยอะๆเราจะได้มีเงินเก็บเยอะๆนะฮะข้อ2ระบบประสาทจะมีประสิทธิภาพลดลงโดยเฉพาะฮิปโปแคมปัสเนี่ยเป็นสมองที่ช่วยจัดระเบียบสมองอีกทีเช่นเรารับรู้ข้อมูลโดยเฉพาะนักเรียนอะไรพวกนี้นักศึกษาเนี่ยที่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆควรจะนอนเยอะๆนะฮะเพราะมันจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่เราอ่านมาเรียนมาในแต่ละวันเข้าไปสู่สมองให้มันเป็นระเบียบข้อที่3คือนะฮะถ้าคุณนอนน้อยนะคุณจะเครียดและอารมณ์แปรปรวนอย่างไม่มีเหตุผลนะฮะอาจจะเป็นไบโพล่าได้นะถ้าคุณแบบตื่นมาด้วยอาการงงกงกงเนี้ยคุณอาจจะเครียดได้ข้อที่4ระบบย่อยจะผิดปกตินะถ้าคุณนอนน้อยนะฮะโดยระบบย่อยจะผิดปกติก็คือระบบย่อยมีใครเคยได้ยินไหมใครรู้ไหมสมองที่2คือที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ลำไส้เรานี่เองนะฮะโอ้ผมก็แทบไม่มีเลยนะใช่เดี๋ยวจะเรียนบ้าเลยไม่มีแล้วโทษทีหมดแล้วครับใช่สมองที่2เราอยู่ที่ลำไส้เหล่านี้นี่เองนะฮะมันมีเป็นเหมือนบาการด่านสำคัญในการป้องกันเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารด้วยกันนะด้วยเช่นกันนะก็คือนอนน้อยเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้เราจะทำงานหนักขึ้นนะฮะต้องใช้เวลามากขึ้นถึง 40% เพื่อจัดการกับน้ำตาลในเลือดนะฮะให้มันลดลงนะฮะปกติถ้าเรานอนเยอะเราก็จะจัดการน้ำตาลได้ดีแต่ถ้านอนน้อยมันต้องใช้เวลามากขึ้น โดยถ้าน้ำตาลในเลือดเยอะๆสูงนานๆนะฮะทำให้เราแก่เร็วนะครับข้อ5นะฮะหากเราอดนอน1สัปดาห์หรือนอนน้อยเช่นวันละ4ชั่วโมงโดยประมาณนานๆเนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์เนี่ยร่างกายจะสะสมไขมันมากขึ้นนะฮะคืออ้วนขึ้นนะฮะหากเรานอนไม่ถึงวันละ8ชั่วโมงน้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงร่างกายจะสร้างเลปตินนะฮะจะทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นอยากกินขนมหวานอยากกินชาไข่มุกอยากกินอะไรมันๆเงี้ยข้อที่7นะฮะสูญเสียโอกาสที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนนะฮะ
กรทฮอร์โมนอย่างที่รู้ๆมันดีมากนะฮะฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะฮะถ้าไม่มีกรทฮอร์โมนแล้วร่างกายผิวหนังก็จะอ่อนหย่อนคลอยนะฮะเหี่ยวย่นข้อที่8นะฮะถ้านอนน้อยนะจะทำให้สารเมลาโทนินเนี่ยน้อยลงนะฮะครึ่งเมลาโทนินเนี่ยปกป้องเซลล์ผิวนะฮะจากอนุมูลอิสระต่างๆนะฮะโดยสารเมลาโทนินเนี่ยจะสุกสร้างมากที่สุดเวลากลางคืนตอนเราหลับนะฮะผลทำให้ยังไงถ้าแบบเซลล์ผิวไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบหรือภูมิแพ้คันง่ายผิวหนังแพ้ง่ายนะครับอันตรายนะฮะต่อมาหัวข้อที่3นะฮะเทคนิคในการช่วยให้นอนหลับสบายและสุขภาพดีทั้งผิวและสุขภาพโดยรวมนะฮะข้อ1เลยจัดตารางการนอนนะฮะเบอร์โทรเนี่ยพี่แจ๊ให้โอนเงินให้โอนมาเสียเท่าไหร่นะ
โอนมานี่เราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือน้องเขาโอนมาให้ลูกเขาที่โรงพยาบาลโทษทีเดี๋ยวขี้เกียจตัดคลิปนะเดี๋ยวรีบพูดให้เสร็จเลยก็เมื่อกี้ถึงข้อไหนแล้วเนี่ยข้อที่ว่าจัดตารางการนอนเราควรจะจัดตารางการนอนเนาะโดยผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยข้อ1เนาะควรจะนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงเนาะและไม่แล้วเวลาที่แนะนำให้นอนก็คือ4ทุ่มของแต่ละวันถ้าทำได้นะข้อ2คือสร้างบรรยากาศให้เงียบอุณหภูมิพอดีนะฮะแล้วก็ให้มืดไว้ก่อนนะฮะมันจะช่วยสร้างบรรยากาศการนอนข้อ3นะฮะเลือกหมอนและเตียงให้เหมาะสมนะฮะมันเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนด้วยเชื่อลดการสะสมของฝุ่นและไรลดการเกิดสิวและภูมิแพ้ได้ด้วยข้อที่4นะหากิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนเช่นอาบน้ำอุ่นฟังเพลงนั่งสมาธินี่ดีมากนี่ผมลองละผมนั่งไปหลับไปเลยแหละมันจะช่วยหลั่งเอนโดรฟินนะข้อที่5ถ้านอนหงายเป็นท่านอนที่ดีต่อสุขภาพนะฮะไม่มีอะไรกดทับหน้าอกนะฮะแล้วก็หายใจทำงานได้คล่องเนาะกระดูกสันหลังได้รับการรองรับจากหลังจากที่นอนอ่ะเนาะแล้วเป็นตัวธรรมชาติวางตัวเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะหลีกเลี่ยงแถมยังช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ด้วย